สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณกันนิกาอยู่ศรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะได้มาพูดคุยเรื่องราวของนักสร้างบารมีค่ะร่วมกันเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชีวิตเลยนะคะชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยแต่ละท่านนั้นก็มาจากหลากหลายอาชีพค่ะมาเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะเมื่อฟังแล้วจะได้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีกันต่อไปค่ะครับคุณผู้ชมครับคงได้ยินคำว่าโลกต้องการกัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรนั้นนำแสงสว่างมาสู่โลกนะครับแล้วก็แก่ชาวโลกด้วยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านได้รับอนุภาพของการเป็นกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็เลยมีความตั้งใจเลยนะครับที่จะไปเป็นกัลยาณมิตรให้แสงสว่างแก่ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเดินทางไปอยู่ในประเทศนอร์เวย์ครับเรียกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปเลยแล้ววันนี้ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยเสียงนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับต้อนรับทุกท่านพบกับคุณชุมพูนุชป่วนเมืองปากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำแขกรับเชิญอีกครั้งนึงนะคะคุณชมพูนุชป่วนเมืองปากค่ะก็เป็นพนักงานทำความสะอาดบริษัทเอิร์ธลานเกตเบดริฟเซอร์วิสที่ประเทศออสขออภัยประเทศนอร์เวย์ค่ะอยู่นอร์เวย์นะครับก่อนที่จะไปถึงนอร์เวย์นะหลายท่านก็คงอยากจะทราบก่อนนะครับว่าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างในพาร์ทแรกเราขอทราบเรื่องราวเกี่ยวกับในประเทศไทยก่อนครับเชิญเลยครับค่ะก็ชื่อชมพูนุชป่วนเมืองปากนะคะเป็นคนภูมิลำเนาที่โคราชค่ะโอ้ก็ครอบครัวก็เป็นครอบพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรครับก็การพบพระพุทธศาสนาก็คือเราก็ไปวัดกับย่ากับยายเพราะว่าคนสมัยแต่ก่อนนี้ก็คือชอบทำบุญก่อนที่จะทำมาหากินอะไรเงี้ยเราก็โดนปลูกฝังมาก็คือต้องได้ไปวัดกับย่ากับยายอะไรเงี้ยค่ะครับวันสำคัญทางศาสนาไปทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้นะครับทอดกฐินทอดผ้าป่าใช่ค่ะก็คือแล้วก็มีไปจำศีลกับยายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันก่อนวันพระก็คือยายจะให้พาไปวัดจำศีลบางทีเราก็ได้มีโอกาสได้อยู่ถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่วันธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่เป็นเด็กแล้วก็ถูกชวนไปวัดชวนไปถือศีลเนี่ยรู้สึกยังไงคะในช่วงนั้นตอนนั้นเหรอคะก็ของอารมณ์ของคนเป็นเด็กก็คือรับพ่อแม่ก็บางทีเขาก็ไปอยู่ที่ไร่ที่สวนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่กับย่ากับยายเราก็ส่วนมากถ้าย่ายายไปวัดเราก็จะชอบแล้วก็มีความรู้สึกสนุกมีเราชอบอยู่กับคนแก่นะคะ เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศ นะแทนที่จะอยู่บ้าน อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไปกับคุณยายใช่ไหมครับที่วัดก็จะได้พบกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกิจกรรมนะครับ แล้วเป็นไงฮะการดำเนินชีวิตอยู่ที่นครราชสีมานานเท่าไหร่ครับหรือว่าร่ำเรียนอะไรยังไงครับเล่าให้เราฟังสักนิดนึงได้ค่ะก็คือก็เรียนจบประถมอยู่ที่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนต่อมัธยมต้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสมเด็จพระธีรยานมุนีก็เป็นโรงเรียนพระอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงที่เรียนม.ต้นเราก็เป็นนักกีฬาก็คือนักกีฬาให้กับโรงเรียนเพราะว่าด้วยความที่บ้านอยู่ไกลจากที่โรงเรียนนะคะเราก็เลยขออนุญาตพ่อกับแม่ว่าไปอยู่ที่หอพักไปอยู่โรงเรียนประจำไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เราจะมีเวลาเยอะกว่าคนอื่นก็คือเราจะ
พักอยู่ที่โรงเรียนเลยแล้วก็เลยเป็นนักกีฬาให้กับโรงเรียนพออยู่ม.ปลายแล้วก็เป็นนักดนตรีก็เล่นทอมโบนก็คือชอบแล้วก็แบบมีความสุขอะค่ะที่ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็พอจบม.6ก็เข้าไปสอบที่โคราชก็ได้โรงเรียนก็ติดโรงเรียนอาชีวศึกษาก็เรียนแผนกการตลาดบริหารธุรกิจแผนกการตลาดครับแล้วก็พอจบปวส.ก็ด้วยความที่พ่อเราก็ไม่ได้มีฐานะก็เป็นชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะช่วยหารายได้มีรายได้เราก็เลยทำงานได้ประมาณปีนึงเราก็เห็นว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอะค่ะเขามีให้เรียนเสาร์อาทิตย์เราก็เลยขอผู้จัดการที่บริษัทที่เราได้ไปทำงานตอนนั้นทำงานที่บริษัทต้องบุญปิโตรเลียมก็คือทำขายตั๋วเกี่ยวกับน้ำมันนะคะให้เขาเราทำตั๋วให้เขาแล้วเขาก็จะมีรถไปรับน้ำมันที่บางจากที่ TBI ที่ระยองแล้วแต่ว่าที่ไหนจะราคาดีอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเป็นอยู่ในฝ่ายของการตลาดก็คือโทรหาลูกค้าแล้วก็ทำออเดอร์ให้กับเขาแล้วทุกที่จริงมันก็คือต้องทำงานวันเสาร์ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากจะเรียนต่อให้จบปริญญาเราก็เลยขอผู้จัดการว่าขอทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วขอไปเรียนต่อวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็เรียนต่อประมาณ2ปีครึ่งก็ได้จบมหาวิทยาลัยราชภัฏบริหารธุรกิจการตลาดเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำงานต่อเลยไหมคะทำงานที่เดิมไหมทำงานได้ประมาณปี2ปีก็ได้มาเจอกับเทพบุตรก็คือได้แต่งงานกับพ่อของลูกชายครับซึ่งตอนนี้ก็คืออย่าล้างกันไปแล้วเพราะว่าความเห็นมันไม่ตรงกันด้วยความที่เขาให้อยากให้เราอ่ะอยู่บ้านดูแลลูกธรรมดาไม่ต้องออกไปทำงานทำการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่อีโก้ของเราตอนนั้นอ่ะเนาะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าพลังยังเยอะอยู่มาลูกก็เข้าอนุบาลเสร็จแล้วอะไรแล้วเรามีเวลามากพอที่เราจะออกไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ชวนเขาบอกงั้นเราไปหย่ากันเถอะอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเนาะชวนเขาไปหย่าเลยครับเห็นว่ามีทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับมีลูกชาย2คนค่ะมีลูกชาย2คนแล้วก็ได้บวชสามเณรให้แม่2ครั้งครั้งแรกนี้แม่ไม่ได้ไปร่วมแต่ว่าครั้งที่2ที่เมื่อปี2019ล่าสุดที่ได้กลับไปเมืองไทยอะค่ะครับเขาบวชที่ไหนครับเขาก็ได้บวชโครงการของวัดใหญ่เราก็คือ10,000อ๋อบวชที่วัดใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแม่ก็ได้บินกลับไปพอดีว่าจองตั๋วเพื่อบินกลับไปสอบองค์รวมของ BOU อะค่ะที่เขาแก้วเสด็จแล้วก็เลยชวนให้ลูกชายอะนั่งรถไปเป็นเพื่อนครับแล้วช่วงนั้นก็คือเขามีโครงการบวชสามเณรพอดีเราก็เลยปรึกษากับหลวงพี่ที่เขาแก้วเสด็จแล้วก็เราก็เอาลูกเราไปฝากไว้ที่ไซต์ของสามเณรเราก็อยู่ติวหนังสือสอบองค์รวมของ BOU พอเรามีเวลาเราก็ไปร่วมปลงผมไปร่วมกิจกรรมที่ว่าเขาจะมีขอขมาพ่อแม่อะไรเงี้ยก่อนที่จะพาไปที่วัดใหญ่อะค่ะก็เลยได้บวชพอถึงวัดใหญ่ก็พอจบตรงนั้นพอถึงวัดใหญ่เราก็พอดีมีพี่เขาที่อยู่นอร์เวย์ค่ะเขามีคอนโดเขามีคอนโดอยู่หน้าวัดอยู่เมืองแก้วค่ะแล้วเราก็ได้ใช้คอนโดนั้นอยู่รับบุญทั้งเดือนจนวันที่30เมษาตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษานี่คือเราอยู่ที่วัดตลอดเราก็ได้จัดเตรียมอาหารไปซื้อน้ำปานะคือจากคนขับรถไม่เก่งคือต้องขับรถทุกวันนะคะขับรถกรุงเทพขับไปจากวัดเราไปที่ตลาดเพื่อที่จะไปซื้อวัตถุดิบ
มาจัดเตรียมอาหารโอ้ทำอาหารถวายพระถวายเนนในไซต์ของที่เราดูแลค่ะครับคือรับบุญทุกวันไม่ได้ไปไหนเลยคืออยู่แค่วัดพระธรรมกายแล้วก็ตลาดค่ะแล้ววันที่ร่วมประกอบพิธีหมื่นรูปตอนนั้นเป็นแฮปปี้ปลื้มปิติยังไงบ้างปลื้มมากค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่เขาได้บวชสามเณรอยู่ที่วัดถ้ำเขาวงนั้นคือเราได้แต่ส่งปัจจัยส่งใจไปอนุโมทนาบุญร่วมกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้มีแพลนแล้วก็มันกระทันหันคือครับเราก็ชวนเขาทางนี้แหละเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบวชหรือไม่บวชแต่พอดีเขาตกลงไปบวชพ่อเขาแล้วก็ย่าเขาได้ไปมอบบาตรมอบผ้าไตรเราก็ได้แต่ตั้งจิตอนุโมทนาสาธุกับลูกชายแล้วก็พอรอบเนี้ยเราตั้งแผนไว้บางแผนไว้ว่าเราอยากจะชวนเขาบวชอีกครั้งก่อนที่เขาจะโตจนอายุครบบวชเป็นพระเราก็อยากจะเพราะเราเคยทำหน้าที่ไปชวนเด็กนักเรียนบวชตอนที่เราเป็นผู้นำบุญอยู่ที่เมืองพัทยานะคะก็คือทั้งชวนบวชพระชวนบวชสามเณรชวนบวชอุบาสิกาคือเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรมามากเราก็อยากจะชวนคนที่เป็นสายเลือดสายเลือดเนื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกปลื้มปลื้มแบบปลื้มแบบน้ำหูน้ำตาไหลแบบโอ้อ๋อโดยอยู่พัทยามาด้วยเหรอคะอยากให้เล่าบรรยากาศตอนที่ไปทำหน้าที่ที่พัทยาชวนบวชเอ่ยหรือว่าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆนี่เรายังไม่ได้ถามย้อนไปเลยว่ามารู้จักวัดพระธรรมกายได้อย่างไรหรือว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยครับค่ะก็กัลยาณมิตรของเลก็คือเป็นหลวงพ่อค่ะเพราะว่าวันนั้นคือเลเนี่ยไปเปิดร้านกาแฟอยู่ที่พัทยาครับแล้วในวันนั้นจุดเปลี่ยนก็คือวันนั้นเราเหมือนขี้เกียจเหมือนเบื่อไม่อยากไปเปิดมันเหมือนทำอะไรซ้ำๆซึ่งรู้สึกไม่ดีวันนั้นก็เลยนั่งนอนดูทีวีแล้วก็เปิดไปเจอช่อง DMC แล้วก็ไม่เคยรู้จักไม่รู้ด้วยว่าใครอะไรเงี้ยหลวงพ่ออะไรเงี้ยไม่รู้จักแต่เห็นใบหน้าเห็นรอยยิ้มของท่านแล้วหน้าพูดคำว่าสาธุยังก็พูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ฟังแล้วก็ดูแล้วมีความสุขมีความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกอะค่ะแบบเห็นรอยยิ้มของท่านแล้วเราหายเหนื่อยเรามีความสุขอะแล้วทีนี้เขาก็มีตัวหนังสือวิ่ง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 ข้างล่างจอว่าชวนบวชอุบาสิกาแก้ว 100,000 ครับเมื่อวันที่8เดือนปี2553ครับวัดปีนั้นเลยค่ะครับปีแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็คือไม่รู้ไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายหรือว่าเคยได้ยินแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสอะค่ะไม่เคยเข้าก่อนหน้านี้เลยเพิ่งมาเข้าก็ตอนนี้ก็คือเข้าวัดได้10ปีละสาธุก็ถือว่ามาประวัติศาสตร์เลยเป็นอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกเลย8สิงหาใช่ค่ะเป็นอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกแล้วก็ไปเจอพี่หมอคือพอเขาแจ้งทางทีวีแล้วก็โทรศัพท์ไปที่วัดใหญ่อ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่ที่พัทยาเหนือเราจะไปบวชอุบาสิกาแก้วเราจะได้มีศูนย์ที่ไหนที่ใกล้และเราจะสะดวกได้ไปได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยู่ที่ศูนย์หนองปลื้มเราก็โอเคแล้วเราก็พอเช้ามาเราก็นั่งรถไปที่ศูนย์หนองปลื้มเลยแล้วก็ไปเจอพี่หมอเขาก็มีตั้งโต๊ะรอรับสมัครอะค่ะเราก็ได้ไปสมัครแล้วก็อยู่จนครบโครงการแล้วก็วันที่ได้เข้าวัดใหญ่ครั้งแรกคือไปรับผ้าสบายอะค่ะครับสบายแก้วมันมีความรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านมีความสุขแล้วก็ไปนั่งกราบคุณยายว่าแล้วก็ร้องไห้แบบลูกไปหลงกับหมู่คณะอยู่ที่ไหนทำไมเพิ่งมาเจอหมู่คณะประมาณนี้เลยค่ะแบบแล้วพอกลับมาแล้วก็ต้องจบโครงการแล้วเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติคือณตอนนั้นคือไม่ยอมออกจากห้องเพราะด้วยความที่แบบเหมือนเราอยู่ที่สว่างแล้วเรามาอยู่ก็ในพัทยาเนาะเราก็รู้ว่ามันเป็นแหล่งระบายยังไงมันครึบครือครึบครือทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ
ปรับตัวเป็นอาทิตย์แล้วก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเราคงจะกลับไปทำตรงนั้นไม่ได้คือใจมันคิดถึงแต่หมู่คณะคิดถึงแต่บุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราอยู่ช่วงนั้นคือเรารับบุญขัดพิมานเรารับบุญพับเก็บคือเหมือนแบบทำตามที่พระอาจารย์ที่พี่ๆเขาสอนเราแบบมีความรู้สึกคิดถึงหมู่คณะมากตอนนั้นก็เลยโทรหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าไม่ทำแล้วร้านกาแฟจะขอเซ้งพอดีทำช่วงที่เราไปบวชน่ะเราก็ให้เพื่อนมาดูมาอยู่ให้แล้วพอหลังจากนั้นเรากลับมาแล้วบอกว่าเราคงไม่ทำแล้วล่ะเธอเซ้งต่อเราไหมเขาพอดีเขาก็โอเคเขาก็เซ้งต่อเราก็เลยแบบเข้าวัดเลยแบบว่าไปอยู่ทุกโครงการคือแบบเหมือนช่วยบุญทุกบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบครับแล้วโครงการมากค่ะตอนนั้นที่ไปรับบุญอยู่ที่พัทยาแล้วก็คือตอนชวนบวชเนี่ยคือเราอ่ะก็เพิ่งเข้าวัดแต่คำพูดเพชรคำพูดพลอยที่มันออกมาจากตัวเราก็คือก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่อ่ะหลวงพี่ก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานกับหลวงปู่แล้วคำสอนหนึ่งก็คือที่ว่าหลวงพ่อให้เอากายหยาบของเราอ่ะออกไปทำหน้าที่เดี๋ยวละเอียดน่ะเดี๋ยวหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจะคุมเราเองอันนั้นเจอกับตัวเองเลยค่ะเพราะว่าออกไปทำหน้าที่ชวนบวชแล้วก็ปลื้มตรงที่ว่าหลวงพ่อพอนั้นตอนนั้นหลวงพ่อยังลงอนุบาลฝันในฝันแล้วหลวงพ่อก็จะเอาแบบทีมงานของผู้นำบุญพัทยาค่ะครับมาเปิดแล้วแบบคือเจ้าหน้าที่ DMC ก็แบบตามติดเราแล้วก็ไปทำหน้าที่แล้วก็คนนั้นคนนี้ก็สมัครแล้วก็มีคนมาบวชกับเราแบบเยอะคือชวนคนบวชได้เยอะค่ะก็เลยปลื้มแล้วก็ได้ไปรับชายแมนๆจากที่แบบเขาทำงานกลางคืนนะคะเพราะว่าเราทั้งกลางวันคืนเราไปทำหน้าที่แบบไม่มีเว้นบ้างแม้ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์เป็นซอยวอล์กกิ้งเข้าทุกซอยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เจอที่เขาว่าผู้มีบุญน่ะรอเราอยู่รอกัลยาณมิตรอยู่ทุกที่ให้เราไปให้ถึงเขาจริงๆค่ะเพราะว่าเขารอเราอยู่บางทีเขาหมดหนทางหมดช่องทางเจออุปสรรคปัญหาอะไรมากมายพอเราได้ไปชวนเขามีด้วยเหรอบวชฟรีมีด้วยเหรออยากบวชอะไรเงี้ยแต่คือเขายังไม่เข้าใจฮะเราก็บอกมีสิคะบวชฟรีเราเนี่ยพร้อมไปกับเราเมื่อไหร่ยังไงให้เรามารับอะไรเงี้ยเขาก็แบบนัดวันนัดเวลาให้เราไปรับเลยเราแบบมีความรู้สึกปลื้มแล้วเขาก็ยังบวชแล้วก็อยู่จนเดินทุดงให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราปลื้มมากมากค่ะในหน้าที่แล้วเราก็ตามไปโปรยกลีบกุหลาบกลีบดาวรวยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับชะโอ้โปรยกลีบกุหลาบเป็นโครงการของหลวงพ่อครั้งแรกอันนั้นก็ได้ไปรับบุญแบบเต็มที่มากมากจุดเปลี่ยนที่จะได้มาอยู่นอร์เวย์ก็เพราะว่าเราอธิษฐานตอนที่ว่าโปรยกุหลาบเพราะว่าตอนโปรยกุหลาบนี้คือมันเป็นโปรเจกต์งานบุญแรกแล้วก็ครับคือเราก็ต้องหาวิธีกันตอนนั้นไปอยู่กับทีมงานของหลวงพี่ประจักษ์ครับท่านพาไปน็อกดอไปชวนคือแล้วคือเราชอบหมู่คณะที่อยู่พัทยาคือเจ้าภาพหรือว่าผู้นำบุญเขาเข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนดีค่ะเพราะว่า อย่างพวกเราไม่มีปัจจัยมากแต่เราเอาแรงกายแรงใจทำเต็มที่เต็มกำลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรารู้เลยว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันยังไงคือเราจะมีแบบเจ้าภาพเขาเช่าโรงแรมเช่าที่อยู่ให้เรานอนแบบตรงไหนที่เราจะไปนอกดอเราก็ไปนอนสถานที่ตรงนั้นเราไม่ต้องขับรถกลับพัทยาอะไรเงี้ยค่ะเราไปอยู่ตรงนั้นเลยหน้างานเลยอะไรเงี้ยเราก็ทำบุญทำหน้าที่ได้เต็มที่ทุกๆวันเพราะเราต้องไหนจะชวนเขาลงมารับต้อนรับพระแล้วเราต้องไปจัดรถเพื่อที่จะไปรับเขาตรงไหนที่เรานัดเขาไว้เราต้องจำแล้วก็จัดรถไปรับเขาเพื่อที่จะลงพื้นที่ด้วยอะค่ะครับนี่ขอย้อนไปนิดนึงครับที่ตะกี้นี้คุณชมพูนุชใช่ไหมครับที่บอกว่าหลวงพ่อขอยืมกายหยาบเราไปทำหน้าที่ชวนบวชนะครับแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยก็จะ
เรียกว่าซ้อนละเอียดในเรื่องของต้องคุมบุญตรงนี้ให้แล้วบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอยากให้คุณชมพูนุชเนี่ยครับขยายความสักนิดนึงแล้วก็รวมไปถึงเคสที่ประทับใจมากๆในตอนที่ไปชวนบวชแล้วก็เขาเนี่ยตัดสินใจบวชแล้วเราปลื้มมากๆนะครับพอจะย้อนล้ำลึกไปให้พวกเราได้ปลื้มอนุโมทนากันตรงนี้สักหน่อยครับได้ค่ะก็ที่ว่าหลวงพ่อยืมกายอ้าวขอให้เราอ่ะตั้งใจทำแล้วก็ออกไปทำหน้าที่เพราะผู้มีบุญรอเราอยู่พอตรงนั้นคือมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เลนเข้าวัดแค่ประมาณไม่ถึงปีก็คือตัดทางโลกแล้วก็ลงมาลุยงานบุญเต็มที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ถึงคราวที่เราได้ทำหน้าที่เราเดินตามพี่ๆเขาถึงเวลาที่เราต้องเจอชายแมนๆแบบโดยที่ไม่มีพี่ๆเขาช่วยอะไรเงี้ยครับเราพูดออกมาโดยที่เขาแบบจนถามว่าเราอ่ะเข้าวัดมานานแล้วเหรอ ทำหน้าที่มานานเท่าไหร่เราบอกว่ายังค่ะก็ยังไม่ได้ทำมานานเลยก็เดือน2เดือนเพิ่งจบโครงการอุบาสิกาแก้วก็ลงมาลุยทำหน้าที่เลยอะไรเงี้ย คือคำพูดนั้นเราก็ยังงงว่าเราพูดออกมาได้ยังไงเราซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักลึกซึ้งอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยมั่นใจเลยที่ว่าหลวงพี่บอกว่าให้เราออกไปทำหน้าที่เดี๋ยวละเอียดนั้นเดี๋ยวหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายครูบาอาจารย์ของเราจะจัดสรรจะทำให้เราสำเร็จทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ๋อแล้วจากนั้นมาก็คือสนุกแล้วก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าการไปชวนไม่ว่าชวนบวชหรือชวนทำบุญกฐินชวนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยโคตักบาตรเมืองพัทยาคือเราเจอมาหลายรูปแบบทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งแอนตี้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเยอะมากมายหลายรูปแบบค่ะแต่เราก็ไปชวนเขาซ้ำจนเขาถามว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่มีค่าจ้างค่ะมีแต่บุญทั้งนั้นเลยค่ะบุญล้วนๆเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปจนเขาแบบจากที่เขาไม่ทำเขาก็เริ่มเปิดใจเริ่มทำกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคสที่ว่าปื้มที่สุดตอนไปชวนบวชนะคะก็คือไปในซอย walking street นี่แหละค่ะงานกลางคืนนี่แหละค่ะเราก็ไปเจอเขาอยู่ข้างนอกเขาก็รอรับเหมือนรับแขกอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้ชายเหมือนอยู่ในบาร์เกย์อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเขาก็มาทำงานตรงจุดนี้แล้วเราก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาก็เหมือนเจอปัญหาชีวิตลุมเล้าอะไรเงี้ยจนเขาต้องตัดสินใจมาทำงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีภาระคือมีลูกต้องทิ้งไว้กับแม่ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็เหมือนคุยกับเขาให้เป็นเพื่อนเขาแล้วเราช่วงนั้นเราก็ยังพอมีทุนทรัพย์อยู่บ้างเราก็บอกว่าเรื่องลูกไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเลจะช่วยซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยเราก็ได้ซัพพอร์ตได้ช่วยลูกเขาจนเขาบวชได้พรรษาหนึ่งอะค่ะแล้วก็จบพรรษาเขาก็ได้เดินธุดงค์ต่อที่ว่าแล้วเขาก็ไปที่วัดปากน้ำเขาก็เหมือนบูชาพระแล้วเขาก็บอกให้เลนอะทำมืออย่างเงี้ยตอนที่เขาเดินธุดงค์แล้วเขาก็ส่งพระมาให้เราเราแบบปลื้มมากอะค่ะเพราะว่าเขาได้อยู่จนจบโครงการแล้วเขาก็ได้เดินธุดงค์ให้เราได้อนุโมทนาสาธุกับเขาแล้วเราก็คือมีความสุขที่ได้เห็นคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาปล่อยวางความสุขได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วอนุภาพบุญเคยเจอบ้างไหมคะตอนไปทำหน้าที่หรือว่าตอนไหนบ้างเล่าสู่กันฟังหน้าอนุภาพเหรอคะอนุภาพหลวงปู่นี่คือก็ตอนที่รับบุญนี่เลจะมีก็คือยังอยู่คอนโดด้วยไปอยู่วัดด้วยอย่างเงี้ยไปอยู่ที่หนองปือช่วง3เดือนที่ว่าดูแลโครงการบวชพระนะคะก็คือจะไปมาแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ที่วัดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาก็เราต้องทำทุกอย่างทั้งหาเจ้าภาพทั้งจัดเตรียมเรื่องอาหารคือนอนหลังตื่นก่อนนี่นั่นเลยค่ะทุกวันเลยค่ะแล้วก็คือพักผ่อนก็น้อย
แล้วก็วันนั้นก็คือเหตุการณ์คือเราต้องขับรถมาที่ห้องแล้วก็จะขับกลับพัทยากลับที่วัดหนองปลือและนี้มันเป็นทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ขับรถไปเราก็แบบเหมือนอาการของคนที่แบบไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะคแล้วมันโพรเพด้วยแบบ6โมงทุ่มนึงอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่เลนซ้ายแล้วเราจะตัดเบี่ยงไปเลนขวาอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตู้เราก็ตัดเข้าไปแล้วด้วยความที่เขามาเร็วอะค่ะแล้วแบบคือเรารู้สึกแต่ว่ามันวิวแล้วแบบเราก็เสียแบบเซไปติดกันชนด้านข้างของถนนนะคะแล้วรถตู้เขาก็บีบแต่แบบดังมากเลยเราก็มีแต่แบบตกใจแล้วก็นึกถึงบุญทบทวนบุญแล้วก็สัมมาอรหังจนแบบต้องประคับประคองรถมอไซค์อะค่ะขับรถเพื่อที่จะไปให้ถึงวัดเพราะว่าแล้วพอไปถึงวัดเราก็บอกป้าๆเขาบอกว่าโหเกือบเลยได้เอากายหยาบมาหาป้าๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้แบบรถตู้จะชนเลยแล้วอะไรเงี้ยแบบเรามองไม่เห็นแล้วเข้ามาเร็วเพราะมันเป็นทางมอเตอร์เวย์อะค่ะคือไม่รู้อะไรแบบสงสัยเราคงง่วงด้วยแบบมันก็โพเพด้วยอะค่ะมันก็มืดด้วยอะไรเงี้ยเราอันนั้นก็คือรอดตายมาคืออย่างบุดบิดมากๆเลยตอนนั้นอะค่ะไม่ตายก็คงจะเลี้ยงไม่โตอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนนั้นก็นึกถึงหลวงปู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนึกถึงบุญนึกถึงแบบแล้วก็สัมมาหังแบบเพราะว่าใจหัวใจเรามันเต้นไม่ปกติอะค่ะเพราะว่าเราคิดแค่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรเราคิดถึงเขาด้วยนะคะไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเราเราคิดถึงเขาว่าคนในรถตู้ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาลูกเต้าเขาจะอยู่ยังไงคือเราคิดถึงเขาก่อนนะคะมันจะเป็นความผิดของเรามากเราโทษตัวเองนะตอนนั้นอ่ะเราโทษตัวเองมากเราอ่ะสับเท่าเราทำไมไม่มองดีๆถ้าเกิดเขาเป็นอะไรคนในรถตู้เขาจะยังไงลูกเต้าเขาจะอยู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงก็เหมือนทำใจตัวเองว่าแล้วก็สมาหลังขอให้ทุกคนปลอดภัยคือมันอุทิศบุญกุศลนะคะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันเกิดเหตุร้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆขับรถประคองรถกลับไปถึงวัดโดยปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ได้ขอหลวงปู่ในเรื่องของเขาเรียกว่ารถอะได้ขอรถมาสร้างบารมีจะมาสร้างบารมีอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าได้ยานพาหนะแก้วมาได้อย่างไรครับในลองเล่าตรงนี้ครับก็คือเราก็รับบุญอยู่กับทีมงานเนาะแล้วบางครั้งที่เรามีการแห่นาคหรือออกไปทำหน้าที่น่ะพองานบุญใหญ่ๆแล้วเราต้องมีการคือคุยกับน้องเนยเขาบอกว่าต้องไปเช่ารถนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็บอกฮะต้องเช่าด้วยเหรอไม่ใช่เป็นเราคิดว่าแต่เป็นรถผู้นำบุญอย่างเดียวบางครั้งมันก็มีการเช่าเขามาใช้งานเพราะว่ารถมันไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะครับเราก็เลยว่าโอเคงั้นน้องเนยจะเอารุ่นไหนยี่ห้อไหนเลือกมาเลยสีอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะออกยานพาหนะแก้วเดี๋ยวจะซื้อยานพาหนะแก้วซึ่งเราก็ไม่ได้มามีทุนทรัพย์หรือว่าอะไรแต่วันนั้นเทพบุตรมารับเทพบุตรที่สนามบินครับแล้วก็ไปรายการออกแบบชีวิตแล้วก็ให้เพื่อนขับรถพาผู้นำพาเทพบุตรน่ะชมวัดพระธรรมกายเพราะว่าต้องรอเราอัดรายการออกแบบชีวิตอยู่ที่วัดพระธรรมกายนั่นแหละวันนั้นล่ะหลังจากนั้นมาเราก็บอกว่าเราก็เขาไปเยี่ยมเราอ่ะครั้งที่3ยังไม่ได้แต่งกันเลยยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อะไรกันเลยเขาไปเยี่ยมเราเพื่อที่จะทำเรื่องให้เราอ่ะมาอยู่ที่นอร์เวย์เพราะว่าเหมือนเจอกันครั้งแรกน่ะก็คือเราเขาให้ทําเรื่องเลยแต่มันไม่ผ่านเพราะว่าด้วยความที่เขาก็คงจะป้องกันว่าเขาจะโกหลอกเราไหมอะไรไหมเขาก็ยังไม่ผ่านเขาก็เลยเหมือนต้องมีการไปเยี่ยมบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็บินมาอะไรเงี้ยค่ะบินมาทีมากอะไรเงี้ยจนรอบนั้นก็คือวันนั้นที่ว่าเลยออกไปรับเขาที่สนามบินแล้วก็เข้าวัดเลยทันทีเพราะว่าเรามีนัดต้องคือคิวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นล็อกของเลด้วยนะแต่มีพี่คนหนึ่งเขามาไม่ได้อาจารย์ดาเขาเลยแบบว่าให้เลก็โอเคงั้นเลก็ไปสนามบินพอดีเดี๋ยวเลแบ็คเข้าวัดได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันช่วงเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปออกรายการออกแบบชีวิตวันนั้นก็เลยหลังจากนั้นกลับไปที่พัทยาก็ได้
ได้บอกกับเทพบุตรนั่นแหละว่าอยากได้ยาอยากได้รถสักคันอะไรอย่างนี้ซึ่งเราตอนนั้นอ่ะเราก็ขับรถยังไม่เป็นเลยครับถ้าไม่ได้ด้วยบุญเพราะว่าเราก็ขอหลวงปู่เนาะบอกว่าเราก็อยากได้ยานพาหนะมาสร้างบุญสร้างบารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็อนุมัติเขาก็ซื้อให้เลยแบบเราก็ยังงงๆนะเพราะปกติฝรั่งไม่ได้ตกได้แต่งหรือไม่แต่งแล้วก็ยังไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแล้วเราก็บอกทางบ้านด้วยนะบอกว่าบอกพ่อบอกพี่บอกน้องบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของเราที่จะได้ใช้กันปกตินะเลก็ไม่ได้ใช้ก็คือใช้เฉพาะเวลาที่เรากลับเลก็จะเอามาขับหลวงพี่ก็จะเอามาขับแค่ช่วงที่เราอยู่พอเราอยู่เสร็จแล้วก็ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ขับไปคืนท่านเพราะว่าเราจะยกไว้ให้พระพุทธศาสนาที่ศูนย์โคราชได้ใช้เลยไม่ได้คนที่บ้านไม่ได้ใช้ไม่ได้จับเลยค่ะอันนี้เพราะว่าเป็นรถของหลวงปู่เอาละครับต้องบอกว่าที่ว่าเป็นรถหลวงปู่เรื่องราวเริ่มจะเกี่ยวพันไปถึงประเทศนอร์เวย์แล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณชมพูนุชพูดไว้ว่าในการโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับคณะพระธรรมยาตราเป็นสาเหตุของการที่จะได้ไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะครับเหตุผลหรือว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงการที่ได้ไปสร้างบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องที่ประเทศนอร์เวย์นี้นะครับได้ทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับจนกระทั่งในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรของโลกตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อถึงรายละเอียดในประเทศนอร์เวย์นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับชมกำลังติดตามรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะซึ่งเราก็กำลังพูดคุยกับแขกรับเชิญผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีค่ะครับเรากำลังพูดคุยกับคุณชมพูนุชป่วนเมืองปักนะครับผู้สร้างบารมีอยู่ในประเทศนอร์เวย์ครับค่ะต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้คุณผู้ชมสงสัยเล็กน้อยนะครับว่าเหตุการณ์การไปนอร์เวย์ต้อนรับธรรมยาตราโดยโปรยกลีบกุหลาบในครั้งแรกทำให้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจากพัทยาสู่นอร์เวย์ได้อย่างไรครับค่ะก็เปลี่ยนชีวิตก็คือช่วงที่เรารับบุญตอนโปรยกลีบกุหลาบนะคะเราก็ได้อธิษฐานไว้ว่าด้วยบุญกุศลที่เราอ่ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเป็นกัลยาณมิตรเราก็อยากจะช่วยงานหลวงพ่อโดยการออกไปสร้างบุญบารมียังต่างแดนเราก็เลยขอผู้อุปถัมภ์ครับหลังจากเสร็จโครงการโปรยกุหลาบเราก็ได้ลงพื้นที่เหมือนเดิมก็คือไปชวนตักบาตรชวนปล่อยโคลที่วัดจิตภาวันอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปที่บาร์เพราะว่าเราจะไปชวนไปหาเจ้าภาพอย่างเงี้ยค่ะหาเจ้าภาพโต๊ะตักบาตรเราก็เลยเข้าไปที่บาร์ในพัทยาเหนือครับก็เลยได้มาเจอกับเทพบุตรพอดีเขามาเมืองไทยครั้งแรกโอ้นั่นเป็นจุดเหตุเปลี่ยนให้เขาได้เจอกับเราซึ่งเราก็สารวนอยู่กับการชวนบวชชวนเจ้าภาพตักบาตรนะคะชวนให้พี่ที่เขาเป็นเจ้าของบาร์น่ะเป็นเจ้าภาพในการตักบาตรอะไรเงี้ยเขาพอดีว่าเทพบุตรเขามาในบาร์นั้นพอดีแล้วเขาก็แบบเหมือนถูกชะตาล่ะค่ะถูกชะตาแล้วก็เลยเขาก็เลยคุยด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยคุยกันติดต่อกันอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อกันอยู่ประมาณอาทิตย์นึงคุยกันเพราะว่ามีเบอร์แลกเบอร์อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็ชวนเขาเข้าไปดูว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอ่ะรู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ทำงานเหมือนทางโลกทั่วไปเราคือชวนเขาไปดูก็คือชวนเขาไปที่วัดเลยว่าเราทำอะไรบ้างเราชอบอยู่วัดมันก็เลยเป็นเหตุให้พอเราได้มาที่นอร์เวย์มันก็เลยง่ายเพราะว่าเขาจะไม่ถามหรอกว่าสำหรับเขากับวัดเราจะเลือกใครเขาไม่ถามตรงข้อนี้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกวัดหรือเราจะเลือกอะไรเงี้ยเขารู้ว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละพอมาถึงที่นอร์เวย์เขาก็เลยเราก็เลยแบบว่า
ฉันรู้ว่าที่นอร์เวย์น่ะเขามีศูนย์สาขาพาฉันไปหน่อยสิเขาก็เสิร์ชที่อินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็เราก็บอกว่าวัดพระธรรมกายนอร์เวย์อะไรเงี้ยเขาก็เสิร์ชแล้วก็รู้ที่อยู่เขาก็พานั่งรถบัสไปที่วัดครั้งแรกที่มาเที่ยว3เดือนก็คือเดือนแรกก็คือพอเจออาทิตย์ต้นเดือนเรารู้ว่าที่วัดใหญ่เรามีบูชาข้าวพระเราก็ชวนเขาไปวัดเขาก็ไปนอนที่วัดเพราะว่าเวลามันต่างกันใช่ไหมคะที่นี่ก็จะตอนนั้นถ้าหน้าหนาวก็จะตีสามครึ่งถ้าหน้าร้อนก็จะตีสี่ครึ่งมันไม่สะดวกถ้าเราเพราะเราอยู่ในเมืองหลวงนั่งแต่มันสะดวกเรื่องรถเรื่องมีรถไฟรถบัสไปถึงวัดเลยตอนนั้นก็คือเราก็ให้เขาพาเราไปที่วัดไปที่วัดถึงวัดเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกสุขใจสบายใจว่าเราอ่ะไม่ห่างบุญไม่ตกบุญเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็อยากเต็มที่กับบุญพอมาอยู่เมืองนอกเราตั้งถังว่าเราจะมาเผยแผ่วิชาธรรมกายหรือว่ามาทำความสว่างให้มันเกิดที่นอร์เวย์ให้กับคนพื้นที่แต่ต้องรอก่อนเพราะว่าภาษายังไม่เก่ง อันนี้ไปเมื่อปีไหนนะคะคะปีไหนนะคะที่ไปครั้งแรกเลยค่ะมาครั้งแรกก็ปี2555หลังจากโปยดอกไม้แล้วก็แบบโปยไม่เสร็จแล้วต้องบินขึ้นเครื่องนะแบบโอ้โหใช่แบบโอ้ยแบบเหมือนยังไม่ได้ชีตังเมย์อะค่ะยังค้างราคาคือวันสุดท้ายพระจะเข้าวัดอยู่แล้วเชียวอะไรเงี้ยแต่เราต้องบินอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็คือก็ได้มาอยู่นอร์เวย์ปี2555ครับก็อยู่ได้ก็ได้สร้างบุญบารมีกับหมู่คณะที่นอร์เวย์พอมาถึงนั่นแหละเขาก็เปิดใจเปิดทางให้เราจะมาอยู่ช่วงวันหยุดของเราหรือว่าตอนนั้นก็คือปีแรกเรายังไม่ได้ทำงานเราจะมีวันหยุดเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะไปอยู่ที่วัดไปรับบุญอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีพี่ๆเขาก็แบบมารับด้วยบุญกุศลที่เราอ่ะได้ถวายยานพาหนะการมาสร้างบารมีที่นอร์เวย์คือแบบเรามีความรู้สึกว่าเราสะดวกสบายสิ่งทุกอย่างคือมีคนบริการดูแลเทคแคร์เราครับทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางอาหารการกินคือแบบสะดวกสบายคือเราได้ไปสัมผัสกับคนที่เขาพอหลังๆมาเราได้ไปทำงานใช่ไหมคะเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้เข้าวัดหรือว่าได้ทำบุญกับหมู่คณะเราอย่างเงี้ยเราไปฟังเขามีแต่ความทุกข์อะไรเงี้ยแต่พอเหมือนพอเราได้ไปพูดคุยกับเขาเขาจะชอบคือแบบบางทีนะคนในออสโลเขาจะแบบโทรหาแล้วบอกโทรหาเลยบอกว่าเออมากินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยด้วยความที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเหงาคือกินข้าวไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดนั่นเขาก็จะเตรียมอาหารทุกอย่างไว้แล้วก็เรามีหน้าที่แค่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนเขาแล้วพูดคุยคือเขาบอกว่าคุยกับเราแล้วมีความสุขใช่ค่ะก็คือแบบแล้วเราก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือชวนเขามาวัดบ้างถ้ามีโอกาสหรือว่าส่วนมากคนที่นี่เขาจะบอกติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ฝากปัจจัยไปร่วมทำบุญกับเราอะไรเงี้ยค่ะครับทีนี้แล้วก็มีโอกาสได้เปิดบ้านกัลยาณมิตรค่ะครับคือเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดเนาะเราก็มีการเปิดบ้านกัลยาณมิตรในเมืองหลวงเพราะว่าเราคิดว่าคนไทยที่อยู่พักอาศัยอยู่ในเมืองหลวงน่ะจะมีเยอะแล้วถ้าเกิดจะให้เขาไปวัดมันไม่สะดวกบางคนเขาไม่มีรถหรือว่าไม่มีใครมารับอะไรเงี้ยมันก็ไปวัดยากเพราะว่าห่างจากออสโลก็ประมาณถ้าขับรถก็ประมาณ 45-50 นาทีอะค่ะเราก็เลยใช้บ้านเราอ่ะเปิดเป็นบ้านกัลยาณมิตรก็คือเวลามีงานออกพรรษาเมื่อปียังไม่โควิดอ่ะก็ออกภาษาก็จัดที่บ้านครับให้เขามาตักบาตรอะไรเงี้ยตักบาตรอยู่หน้าถนนเพราะหลวงพี่อยากได้วิวแบบวิวในเมืองอะค่ะมันจะมีตึกเพราะว่าบ้านของเรียนนี้จะอยู่ในตัวเมืองเลยด้านหน้าก็คือเป็นตัวเมืองมีตึกแล้วทีนี้หลวงพี่ก็เลยใช้วิวริมถนนแล้วก็ถ่ายภาพไปในตัวเมืองอะค่ะครับสำว่าสวยงามมากสวยงามมากค่ะมีตักบาตรพระกี่รูปครับตอนนั้นมีพระจำพรรษาอยู่ตอนนั้นช่วงนั้นก็อยู่ช่วงพรรษาก็มีพระอยู่5รูปค่ะอ๋อครับก็รับกฐินได้พอดี
รับกฐินได้พอดีแต่สงสัยปีนี้สงสัยจะได้เป็นแต่บริวารกฐินครับก็เลยจัดเพราะพรว่ราษไมา่มีพตรัะกบมาาตรเพทีิ่่มบ้านคือทำเรื่องอยู่แต่ว่ามันยังติดเรื่องโรคโควิดอยู่เนี่ยค่ะครับแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกฮะภายใน10ปีที่เราไปอยู่ที่นอร์เวย์มีอะไรที่ปลื้มปิตินะครับในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเดินทางไปที่วัดพระธรรมกายนอร์เวย์หรือว่าวัดใกล้เคียงในยุโรปอะไรเงี้ยเห็นว่าไปถึงบาวาเรียหรือว่าไปในหลายๆที่นะครับเล่าบรรยากาศตรงนี้ให้เราฟังว่า10ปีในยุโรปเนี่ยครับได้สร้างบารมีอะไรเต็มที่และปลื้มปิติอะไรกันบ้างครับค่ะก็มีได้รับบุญที่นอร์เวย์ก็มีศูนย์สาขาอยู่2วัดนะคะครับมีอยู่ทางใต้ที่หนึ่งทางนั้นก็ได้ไปครั้งหนึ่งก็คือไปงานกฐินไปทอดกฐินไปกับเทพบุตรไปด้วยครับอันนั้นก็คือปลื้มเพราะว่าคือเขาอ่ะเข้าใจในการทำบุญเขาศรัทธาในหลวงปู่ทุกครั้งคือกฐินที่นอร์เวย์เขาก็จะเป็นคนเดินถือเพราะนี้ก็จะเป็นประธานด้วยใช่ไหมคะครับครับเขาก็จะเป็นคนถือตัวเราเนี่ยต้องทำหน้าที่ก็คือเป็นพิธีกรเราไม่ได้เดินในงานบุญครับแต่เราได้ควบคุมทุกคนเพราะเราต้องเป็นพิธีกรเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่มาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันติดกันหลายสาขาใช่ไหมคะบางทีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สวีเดนก็เขาก็มีงานอยู่ที่สวีเดนอย่างเงี้ยก็เราก็เลยต้องใช้คนในพื้นที่ซึ่งเราหาใครไม่ได้ปกติเราก็เป็นพิธีกรในงานบุญบูชาข้าวพระหรือว่าทอดผ้าป่าที่วัดงานย่อมย่อมย่อยย่อยมีบุญหนึ่งที่เราปลื้มมากก็คือหลวงพี่บอกว่าโยมพี่เลเป็นพิธีกรงานกฐินปีนี้ด้วยนะคะเราก็เลยปฏิเสธไม่ได้ก็คือได้เจ้าค่ะอย่างเดียวทุกอย่างคือได้หมดมันจะออกมายังไงอีกเรื่องนึงเราก็ทำให้เต็มที่เต็มกำลังของเราเต็มความสามารถของเราก็มีน้องอีกคนนึงเป็นภาคภาษานอร์เวย์เราเป็นภาคภาษาไทยแล้วเราก็ได้นั่งดูเทพบุตรเราเดินเพราะว่าเราก็เป็นประธานกองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็คือเขาจะไปร่วมกิจกรรมกฐินทุกปีเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปกับเราได้ถี่เหมือนเราแต่งานบุญที่เขาชอบและเขาอยากจะไปก็คืองานกฐินบางครั้งเราต้องไปอยู่วัดก่อนเขาต้องไปเองของเขาเขาก็จะหาวิธีไปของเขาบางทีก็มีเพื่อนๆเราก็ให้เขามารับไปด้วยแต่บางทีถ้าไม่มีคือเขาติดนู่นนั่นนี่เราก็โอเคแกก็นั่งรถบัสประจำทางไปอะไรเงี้ยคือเขาหาวิธีไปของเขาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะทำไมคุณเลยถึงบอกว่าเทพบุตรเขาถึงศรัทธากับพระเดชพระคุณหลวงปู่เขามีความเชื่อมั่นอะไรตรงไหนยังไงฮะเขาเคยอ่านหนังสือหลวงปู่คือเขาเห็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ว่าเราใช้ชูบังอะค่ะครับเขาบอกว่าความคิดของเขานะคะว่าเหมือนผู้หญิงแต่เขาบอกว่าเนี่ยองค์เนี้ยฉันศรัทธาฉันมั่นใจฉันแบบแล้วเขาอ่านหนังสือของหลวงปู่เวลาเขาขึ้นเครื่องหรืออะไรเขาจะมีหนังสือหลวงปู่พกในกระเป๋าตลอดแล้วทุกครั้งแล้วเขาจะตรงที่ว่าบริษัทเขามีปัญหาแล้วเขาจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลครับแล้วทีนี้ทนายความเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาก็มาพูดกับเราเราก็บอกว่าเธอไม่ต้องพูดอะไรเธออยู่นิ่งๆแล้วก็สัมมาอารหังเขาจะชอบหลวงพ่อพูดคำว่าสัมมาอารหังเราก็เลยแนะนำเขาไปตอนที่เธอขึ้นลงขึ้นศาลเธอก็ไม่ต้องพูดอะไรเธอแค่นึกถึงหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยเธอแล้วก็จำมาอารหังไปเรื่อยๆเขาทำตามเลยแล้วเขาก็แบบพอเหมือนพอมันเรื่องมันคลี่คลายเขาก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยเขาเขาพูดขึ้นคำมาว่าหลวงปู่ช่วยเขาเขาบอกอย่างนี้เราก็เลยคืออันนี้แหละอนุภาพที่เขาก็ได้สัมผัสกับตัวเขาเองค่ะครับแล้วก็ค่ะเห็นก่อนหน้านี้ค่ะได้เข้าไปใน Facebook ของเจอ Facebook หน้าของวัดพระธรรมกายนอร์เวย์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีสวนสวยงามมีดอกไม้สวยๆมีเก้าอี้งามๆ อันนี้พี่เรก็มีส่วนในการพัฒนาหน้าวัดตรงนั้นไหมคะทุกอย่างเลยค่ะครั้งเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าวาดใช่ไหมคะ
ท่านยังวัยรุ่นไฟแรงอยู่ค่ะท่านก็โปรเจกต์ท่านเยอะมากลากเสียงยาวอันนี้คือปลื้มใช่ไหมฮะน้ำเสียงปลื้มนะฮะเยอะมากวันนี้ก็ต้องไปขุดหลุมฝังเสาธงใหม่ย้ายเสาธงอีกไม่แต่เปลี่ยนเจ้าว่าจะทำอะไรบ้างล่ะคะพี่ก็ท่านมาท่านก็พาญาติโยมถากถางหญ้าเพื่อที่จะทำมุมของมุมกาแฟวัดที่มีเห็นโต๊ะสีสันสวยงามท่านก็ทำมุมกาแฟวัดไว้ใช้ซัมเมอร์แล้วพอมุมกาแฟเสร็จท่านก็ชวนพาเราปลูกต้นซากุระท่านจะโมดิฟายแบบว่าให้เป็นญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะว่าแล้วโปรเจกต์ตอนนี้ก็คือพึ่งใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่ก็คือจะทำถนนตักบาตรแล้วมีซุ้มแบบซุ้มเหมือนญี่ปุ่นนะคะแล้วมีต้นซากุระแซมอะไรเงี้ย เป็นถนนตักบาตรที่แบบสวยงามอยู่นอร์เวย์อยู่ยุโรปแต่ว่าจะทำให้เป็นญี่ปุ่นเพื่อดูดจะได้มีชาวพื้นเมืองมาเที่ยวที่วัดเรานะนะครับทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่พวกเราเนี่ยพิธีกรก็น่าแปลกต้องใส่แมสต้องอะไรโควิดทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับของสถานการณ์ทางโควิด-19ทางนี้ก็ทางยุโรปก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาถึงขั้นล็อกดาวน์เลยล็อกดาวน์ปิดประเทศไม่ให้เดินทางไม่ให้ทำงานอยู่ที่บ้านซะส่วนมากใครที่ไม่จำเป็นห้ามออกนี่มีเนี่ยเพิ่งเปิดอาทิตย์นี้ค่ะที่ว่าเขาประกาศให้เลิกใช้แมสแล้วนะโอ้แต่เห็นบอกว่าใช่ในออสโลเขาเลิกใช้แมสแล้วคือแต่ตอนช่วงนั้นที่ว่าเขาล็อกดาวน์นะเลยก็คือไปทำงานเป็นปกติเลยค่ะไม่เคยได้หยุดคือมันก็ด้วยบุญด้วยนะเพราะว่าคนไทยที่เรารู้จักอ่ะคือเขาโดนเพอร์มิเทสนี่คือสั่งหยุดงานก็คือไม่มีงานให้ทำก็ต้องอยู่บ้านกินเงินหลวงอ่ะเงินนับที่นี่เขามีสวัสดิการให้ดีอยู่แล้วเขาดูแลประชาชนเพราะประชากรเขามีแค่ห้าหกล้านคนใช่ไหมมันก็ไม่ถือกับวิกฤตหนักอะไรเงี้ยเขาก็สามารถให้อยู่บ้านกันแบบว่ามุ้มมิมิอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะแต่ของเลนี่คือได้ไปทำงานทุกวันแล้วเหมือนเราอะได้ใช้ชีวิตปกติเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ปกติของเราก็คือเราก็ระมัดระวังก็คือเราก็อยู่ในบุญนึกถึงบุญแล้วก็ใช้แมสล้างมือตามที่สุขอนามัยเขาแนะนำมาแต่วันนั้นมันก็ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องหรอกเพราะเขาก็ยังไม่ได้ปลดล็อกหรือว่าอะไรเขาก็ยังห้ามรวมตัวกันแต่ด้วยนิสัยของคนไทยอะค่ะก็ชอบนัดกันไปเจอการกินข้าวด้วยกันวันนั้นมีเหตุการณ์คือมีเพื่อนเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมันก็เป็นจุดเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะครับเขาทำความสะอาดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในออสโลแล้ววันนั้นเราก็ไปกินข้าวบ้านพี่เขาอีกคนนึงแล้ว 4-5 คนที่มากินด้วยกันน่ะคนไทยก็นั่งตั้งวงกินกันไม่ได้ห่างไม่ได้นั่งห่างกันเมตรสองเมตรก็นั่งตั้งวงกันปกติก็กินกันปกติอะไรเงี้ยวันศุกร์พอวันอาทิตย์เจ้าของบ้านเขามีอาการเขาก็เลยได้ไปตรวจแบบว่าตรวจให้รู้ผลทันทีเลยตรวจวันอาทิตย์เช้าบ่ายบ่ายมาก็รู้ผลอย่างเงี้ยพอวันจันทร์เขาก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรเราก็เอพี่เขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเลพี่ไปตรวจโควิดแล้วพี่เป็นโควิดนะไอคนนั้นมันเป็นโควิดแล้วอีกสักพักนึงก็เลยไอคนนี้เขาก็คือโทรมาทุกชั่วโมงว่าทุกคนคือมีผลมาตลอดไงคะคือคนนี้ก็ติดคือ4-5คน5คนรวมทั้งเลด้วยอ่ะก็คือฟังผลมา4คนนี้คือติดหมดเลต้องให้แฟนจองเวลาไปตรวจโควิดนะเลยบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยววันพุธเลไปตรวจเพราะว่าวันพุธเลมีเวลาเลทำงานไม่เยอะเดี๋ยววันพุธเลไปตรวจอะไรเงี้ยครับเราก็ตรวจพอนั้นตรวจเสร็จวันพุธเราก็ตั้งแต่วันที่รู้ผลรู้ข่าวว่าพวกพี่เขาเป็นน่ะก็คือเรานะทำใจไปแล้วนึกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่นึกถึงแบบคือทุกวินาทีทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้ว่าครับ
ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ไม่นึกถึงบุญนะคะคือคน่ึะกถึงบุญตลอดแล้วก็ได้อธิษฐานขอหลวงปู่ขอหลวงพ่อคุณยายที่แบบนั่งสมาธิได้ถี่มากตอนนั้นเรารู้เลยว่าคนเราพอถึงคราวที่แบบวิกฤตขับขันวิกฤตนึกถึงบุญได้ถี่นี่คือมันก็ได้กอับารตัวมณเอ์งมันก็เปลี่ยนไงคะคือแบบจากที่เราวิตกจริตกังวลเราก็ตัดห่วงกังวลนั้นออกมาแล้วก็เอาบุญนึกถึงบุญแล้วก็ไม่ทําไม่คิดอะไรอะค่ะไม่คิดครอัะบไรก็คือก็คิดแต่ถ้าเราเป็นเราก็คิดว่าเรามีวิบากกรรมตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่เป็นก็ดีอะไรเงี้ยครกั็บเป็นบุญกุศลของเราอะไรเงี้ยครับก็พอผลตรวจออกมาวันศุกร์ว่าเราไม่เป็นพอวันเสาร์เราก็ไปวัดเข้าวัดปกติคือแบบนั่นแหละก็คือช่วงโควิดก็พี่ๆเขาไม่ไปเพราะว่าเขามีลูกน้อยมีอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยก็มีสามีแต่เขาก็ฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยเราก็คือเราก็จะไปวัดของเราทุกครั้งคือนั่งรถไฟไปให้หลวงพี่หาคนขับรถมารับที่สถานีอะไรเงี้ยคคือรเัราบจะไปวัดไม่ขาดสายเพราะเราเชื่อมั่นในบุญว่าบุญถ้าอยู่ในบ้านถ้าเรามีวิบากกรรมเราก็ติดเราก็เป็นอะไรเงี้ยแต่นี่คือใช้ชีวิตปกติทุกวันไม่เคยได้หยุดก็คือใช้รถประจำทางอยู่กับผู้คนตลอดแต่เราก็ครับรักษาระยะห่างใช้แมสล้างมือคือไม่แล้วก็ประมมีาบณุญเนี่ยค่ะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจากเหตุการณ์ที่ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนทั้ง4คนรวมเราเป็น5เนี่ยทุกคนติดหมดแต่เราไม่ติดเนี่ยก็ไม่ถ้าไม่ใช่อนุภาพบุญก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะเรียกมันว่ารับประทานอาหารอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในวงเดียวกันใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดนี่ก็ถือว่าต้องบุญแล้วล่ะนะครับในทางเดียวที่อนุภาพที่ได้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเรานี่อยากให้เล่าถึงบรรยากาศของการเป็นประธานกฐินนะครับเตรียมตัวในการที่จะสร้างบุญใหญ่อะไรต่างๆตอนนี้ก็บอกว่าบุญมากในการสร้างอะไรนะสวนหน้าบ้านสวนที่หน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถนนตักบาตรถนนตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่าบรรยากาศของการเตรียมเป็นประธานกฐินให้เราฟังให้เราปลื้มปิติครับค่ะปีนี้ก็ได้ปวารณาวันที่22เมษายนคือวันเกิดของหลวงพ่อก็จะเป็นประธานรองถวาย 25,000 โครนสาธุทุกท่านเลยนะคะสาธุแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวก็คือแบบก่อนงานกฐินเราก็จะมีก็จะไปนอนวัดทำแต่คือช่วงนี้เป็นโควิดเขาก็ไม่ได้ไปจัดที่ฮอลล์เราก็ไม่ต้องได้โยกย้ายของแต่ทุกปีเราจะมีการย้ายของไปเช่าฮอลล์เขาอะไรเงี้ยเราก็ไปจัดเตรียมเองอะไรเองเดินเองเป็นพิธีบางปีก็เป็นพิธีกรเองถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเราก็คือทุกบุญนะคะเราทำเองเราก็ปลื้มเองมีความปลื้มปิติใจอะค่ะครับทีนี้ในฐานะที่มาในรายการผู้ออกแบบชีวิตนะครับตอนนี้เนี่ยจะออกแบบชีวิตอย่างไรนะครับในอนาคตทั้งตัวเราเทพบุตรแล้วก็ครอบครัวนะครับในอนาคตข้างหน้าครับฝากกับคุณผู้ชมไว้ในช่วงนี้ครับค่ะก็ชีวิตเราเกิดมาก็ไม่รู้เนาะเรารู้แต่วันเกิดวันตายเราก็ไม่รู้ว่าจะวันไหนทุกลมหายใจทุกวินาทีอะไรที่เป็นบุญเราก็จะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยจะใช้กายหยาบจะใช้ปัจจัยเราเต็มที่ทุกๆบุญแล้วก็ครอบครัวของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือพ่อแม่พี่น้องของเราก็คือรักในการสั่งสมบุญหรือว่าเทพบุตรเขาก็สนับสนุนเรื่องการที่เราจะไปอุทิศตนทำบุญกุศลเขาไม่เคยขัดข้องหรือว่ามีปัญหากับเราเราก็จะเต็มที่เต็มกำลังทุกๆบุญก็จะเป็นแสงสว่างให้กับคนพื้นที่ด้วยแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยอะค่ะครับนี่ก็ต้องถือว่ามีบุญมากๆเพราะว่าเทพบุตรเองแม้จะเป็นชาวต่างชาติะนะครับแต่ว่าเข้าใจอย่างที่คุณเอได้พูดว่าเนี่ยเขามีความเคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างมาก
นะครับแล้วก็ศรัทธาเป็นอย่างมากก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญแหละนะครับที่ได้มีโอกาสอยู่ในครอบครัวของคนที่เข้าใจแล้วก็สร้างบารมีไปพร้อมๆกันในช่วงนี้ได้มีโอกาสกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าก่อนหน้านี้ได้กลับมาสร้างบุญสร้างบารมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในโอกาสที่ได้กลับมาประเทศไทยเนี่ยครับก็2ปีแล้วเนาะที่ไม่ได้กลับล่าสุดก็คือได้กลับไปบวชลูกชายบวชสัมมาเนรลูกชายอะค่ะแต่ก็คือนี่ก็2ปีแล้วที่ยังไม่ได้กลับอะค่ะอันนี้บรรยากาศของการต้อนรับพระธรรมยาตราผ่านซูมให้เราฟังสักนิดนึงครับตอนนั้นเป็นยังไงฮะต้องตื่นมาแต่เช้ามืดหรือว่าอะไรยังไงมาต้อนรับพระธรรมยาตราทางซูมที่นอร์เวย์นี่ไม่มืดนะคะก็เป็นช่วงสายๆค่ะแล้วก็วันครั้งแรกเราก็ที่รับต้อนรับพระธุดงค์บนในผ่านซูมอะค่ะด้วยความที่เราเคยทำหน้าที่ต้อนรับพระธุดงค์ที่เมืองไทยมา3ครั้งเนาะครับครับครั้งแรกคือมันปลื้มกับปลื้มจนแบบน้ำตาไหลคือแบบนึกถึงหลับตาแล้วนึกถึงภาพนึกถึงบรรยากาศที่เราได้ทำหน้าที่อะค่ะครับคือความปลื้มแล้วภาพที่เรารับบุญน่ะมันก็แบบมันก็ซ้อนให้เราเห็นแล้วเราก็ปลื้มซึ่งเราทำอยู่หน้าจอแต่เราปลื้มอะค่ะคือโปรยดอกไม้หน้าจอมันปลื้มมากๆเลยค่ะก็เราก็โปรยแล้วก็เห็นพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือมันเป็นภาพที่ดีและก็เป็นสิ่งที่ดีคืออย่างน้อยเราไม่ตกบุญคือทางเมืองไทยทำแต่เราก็ได้รับกระแสแห่งบุญที่มันแผ่ซ่านออกมาจากจออะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเคยได้อยู่บรรยากาศตรงนั้นเรานึกถึงภาพเรานึกถึงบรรยากาศมันออกได้ง่ายค่ะเหมือนการทบทวนบุญนะคะเหมือนเราได้มาเปิดแล้วเราสมมุติว่าเราอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นสาธุค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแผ่บุญมาหาเราแบบซ่านแบบขนลุกชูชันอนุโมทนาได้ยินเสียงสาธุการอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธุเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แล้วก็ผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ให้แสงสว่างให้แก่โลกนะครับทั้งคุณชมพูนุชเองนี่นะครับปฏิบัติตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่นะครับและผลบุญต่างๆเนี่ยก็ประคับประคองตัวเองนะครับเรียกว่าป้องภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยต่างๆนะครับที่รุมเร้าคนอื่นนะแม้เราจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ตามก็สามารถรอดมาได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคู่บุญคู่บารมีนี่นะครับแม้จะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ก็สามารถที่จะมาศรัทธานะครับแล้วก็เรียกว่าส่งเสริมในการสร้างบารมีได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่คุณชมพูนุชได้มาแบ่งปันวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะครับแล้วก็อนุโมทนาอย่างยิ่งนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับในการที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับพวกเรานะครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ได้ฟังเรื่องราวแล้วนะคะก็ทำใหได้คิดค่ะว่าจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจากที่ประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแม้ว่าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามก็ยังไม่ขาดบุญเลยแม้สักวันเดียวนะคะก็จะส่งผลให้คุณชมพูนั้นชมพูนุชนะคะมีความสุขทุกวันเวลานาทีไปที่ไหนก็จะมีแต่คนสนับสนุนในการทำความดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านเมื่อได้ฟังเรื่องราวแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตของท่านได้นะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการผู้ออกแบบชีวิตหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันกนิกาอยู่ศรีพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ